ส่วนความคืบหน้าเรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งทางกกตก็มั่นใจนะคะว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถประกาศเขตเลือกตั้งสสครบทั้งประเทศค่ะพร้อมเตรียมเชิญพักการเมืองเข้ามาหารืออีกครั้งในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่าเรื่องที่กกตจะต้องเน้นย้ำกฎระเบียบเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม ความพร้อมแล้วก็ซักซ้อมแนวทางให้ผู้อำนวยการสํานักกะกะตประจําจังหวัดทั่วประเทศได้รับทราบแนวทางด้วย นายสันทัศน์สิริอนันต์ภัยบูรณ์กรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและซักซ้อมแนวทางให้ผู้อำนวยการสำนักงานกก,ะกะตประจำจังหวัดทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจสำคัญในการเลือกสอวอที่จะมีขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้การเลือกสอวอเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม โดยก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าพระ,ะราชกฤษฎีกาเลือกสวอจะออกมาประมาณวันที่16พฤศจิกายนนี้จากนั้นเนี่ยทางกกตเขาก็จะประชุมเพื่อที่จะกําหนดการรับสมัครก็คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่26ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะทางด้านพันตุตรวจเอกจรุงวิทย์ภุมิมาลขาธิการกรกตนะคะก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมเชิญพระการเมืองใช่ท่านบอกนะครับว่า การเตรียมเชิญพักการเมืองมหารลือในวันที่22พฤศจิกายนนี้ก็จะเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำแพลบริโหวตและการรับฟังความคิดเห็นของพักการเมืองต่อร่างพรบการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอนนี้กรกตยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะหมายถึงพวกของ Facebook t w i t ต e r นะครับแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆตอนนี้ก็เหลือ เพียงแค่ส่งต่อให้ทางคณะกรรมการกรกตพิจารณาค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองการจัดดีเบตผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐนะครับทางนี้จากการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองก็มีความพร้อมเรื่องของการจัดทำแพรมบริโวตแต่กรกตต้องการจะฟังความเห็นของทุกพรรคก่อนนะครับที่จะมีการสรุปต่อไปนะครับค่ะ ส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าจะมีการจัดประชุมระหว่างคอสอชอรัฐบาลกกตและพักการเมืองในช่วงต้นเดือนธันวาคมนั้นนะคะเรื่องนี้ทางพันตำรวจเอกจรุงวิทย์บอกว่าก็ทราบจากข่าวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการประสาน ประสานงานมานะคะส่วนความคืบหน้าการแบ่งเขตเลือกตั้งขณะนี้กกตกําลังทยอยพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตยังไม่สามารถบอกได้ว่าเสร็จไปแล้วกี่จังหวัดเพราะว่าบางครั้งพิจารณาไปแล้วก็ยังนํากลับมาทบทวนอีกรอบแต่ก็คาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะสามารถประกาศเขตเลือกตั้งได้ทั้งหมดค่ะ ส่วนที่ก่อนหน้านี้กะกะตแจ้งให้บางจังหวัดมีการแบ่งเขตรูปแบบที่4ี่หลังปิดการรับฟังความเห็นทางจังหวัดได้เสนอ3รูปแบบให้พิจารณานะคะก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้กะกะตต้องการให้การแบ่งเขตมีจํานวนประชากรที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดแม้ว่ารูปแบบที่4ที่จังหวัดเสนอมาไม่ได้ติดประกาศรับความเห็นแต่เป็นการแบ่งตามความเห็นที่แต่ละจังหวัดได้รับฟังไว้ก่อนหน้านี้ค่ะครับ